ลูกเนื้อค่ะยินดีต้อนรับค่ะทุกคนจ้าก็กลับมาอีกครั้งเนาะค่ะกับการรีแอคชั่นของเปิ้นคุณลูกเนื้อค่ะมื้อนี้เนาะค่ะเปิ้นก็จะมารีแอคชั่นเพลงทางโซปอเล่าจ้าพี่น้องจ้าซึ่งได้ฟีเจอริ่งกับหนุ่มทางไทยเนาะค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าผู้บ่าวมือสองจ้าพี่น้องจ้านักร้องศิลปินก็มีไอโซพนามี PAP บิ๊กดั้มเนาะค่ะแล้วก็มีน้องทีเจมยูโน่แล้วก็มีน้องกูเจ็กทูค่ะพี่น้องจ้าเพลงนี้ก็เพิ่งได้ปล่อยออกมาเนาะค่ะเปิ้นก็ได้นํามารีแอคชั่นเนาะจ้าหลังจากที่เฮาได้ไปฟังเพลงทางประเทศคัมพูชามาหลายเพลงแล้วเนาะค่ะก็ลองมาฟังเพลงทางซอปปอลาวฟิชลิงกับหนุ่มไทยบ้างเนาะค่ะพี่น้องจ้าว่าผลงานเพลงนี้จะออกมาเพราะวิดีโอนี่จะสร้างขึ้นมาหนาชมหนาฟังขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องจ้าจ้าถ้าเกิดคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะค่ะเปิ้นผิดพลาดประการใดในการรีแอคชั่นเพลงพี่น้องจ้าหรือว่ายังผิดหรือกริยามารยาทพอดีเนาะค่ะเปิ้นก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจ้าจ้าเฮาก็มาฟังเพลงผู้บ่าวมือสองพร้อมเปิ้นคนลูกเนื้อกับชม MV Music กันเลยค่ะพี่น้องจ้าไปชมกันเลยค่ะไปใส่น้องที่ฉันดึงดั้มจ้ามาแล้วไอเป็นผู้เบามือสองแล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่บ่มีดอกเงินทองหน้าตาก็บ่ได้รอถ้าน้องนั้นจริงใจสิบอกอีแม่ไปสู่ขออย่าเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมาก็พอสัญญาว่าจะหักเจ้าสุดหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปไอ้นี่หวังดีหักจริงหวังแต่งก็ย้อนอยากได้ของนางคุณงามมาอยู่ข้างๆคอยดูแลตักน้ำก็สวยเพิ่นนึ่งข้าวก็สวยเพิ่นเฮ็ดกินก็สวยเพิ่นบ่ต้องขี้คานเฮ็ดเป็นทุกอย่างทูเอือนทูสัตว์เฮ็ดเวียเฮ็ดงานกลางเว้นกลางคืนเขินอายเขินอายเขินอายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าแบบสายตาเจ้างามกว่าสิ่งใดไอเป็นผู้เบาเมื่อสองและน้องสิสนใจอ้ายบ่บ่มีดอกเงินทองหน้าตาก็บ่ได้รอถ้าน้องนั้นจริงใจสิบอกอีแม่ไปสู่ขออย่าเฮ็ดให้อายเสียใจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมาก็พอสัญญาว่าจะหักเจ้าสุดหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปอายนี่หวังดีหักจริงหวังแต่งก็ย้อนอยากได้ของนางคนงามมาอยู่ข้างๆคอยดูแลอายเป็นผู้เฝ้ามือสองแต่กายและใจเป็นของน้องเราคงรอในวันวานแม้เวลาจะผ่านมันเหินนักอยากพอหน้าน้องแต่เศร้าจนแรงกินเป็นละพอเขาแกงวันไหนไม่เจอมันจะลงแดงอยู่ใส่เดี๋ยวอายไปแจ้งกายมันจะผ่านมาสักกี่คนแต่หัวใจเป็นของเจ้านั้นแม่นหามนแม้เหนื่อยปานใดไอ้สิยอมทนทำงานหาเงินแกพยายามจนเอ้มีแค่คนเดียวแล้วจะเป็นคนพิเศษคนธรรมดาไม่มีมนต์ฤทธิ์เดชเธอไม่ต้องกลัวจะไม่ทำให้เธอติดแต่สัญญาต่อจากนี้เธอต้องรอมาโอเย่พอเจ้านะกลัวไผ่กะหยาดแนมเจ้าผู้แก้มเปิ้นวนหน้าเขาและปากแหลกเจ้านั้นงามโสภาบ่มีไผ่มาเบียดแซกอ้ายนี่ฮักเจ้าอีหลีบ่มีวันสิเปลี่ยนแปลงถ้าเจ้าน่ะเป็นนางฟ้าอ้ายจะเป็นเทวดาถ้าเจ้าอยู่ทั้งสวรรค์อ้ายจะแนมอยู่โลกาเนื้อคู่คือเจ้าคนเดียวในบุพเพสันนิวาสอ้ายเพื่อใจไว้เสมอหวังว่าเจ้าจะลงเป็นผู้เบามือสองและน้องสิสนใจอ้ายบ่ผมมีดอกเงินทองหน้าตาก็บ่ได้รอถ้าน้องนั้นจริงใจสิบอกอีแม่ไปสู่ขออย่าเฮ็ดให้อ้ายเสียใจมันคนอื่นที่ผ่านมาก็พอสัญญาว่าจะเจ้าสุดหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปอ้ายนี่หวังดีหากจริงหวังแต่ก็ย้อน
น้องนางคนงามมาเป็นลูกไพ่แม่ก็เจ้านางกว่าไพ่ไพ่ไพ่ก็อยากแนมเจ้าผู้แก้มเปิ้นวันหน้าขาวและปากแดงเจ้านั้นงามโสภาบ่มีไพ่มาเบียดแซงไอ้นี่ฮักเจ้าอีหลีบ่มีวันสิเปลี่ยนแปลสวยงามมากเลยค่ะสุดยอดเลยจ้าเพลงผู้เบามือสองเนาะค่ะกับ MV กับจบลงแล้วค่ะพี่น้องจ้าเป็นผลงานเพลงทางซอปปอล่าจ้าซึ่งจากที่เปิ้ลเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็จากที่เปิ้ลได้ฟังเบิ้งเนาะค่ะว่าเพลงเนี่ยคือแบบเหมือนสร้างขึ้นมาเหมือนกับว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะค่ะเป็นเหมือนกับว่าน้ำตกสถานที่ท่องเที่ยวทางสปป.ลาวสถานที่ใดทีนึงเนาะค่ะแล้วก็วัดเนาะค่ะจากที่ว่าวงติ้งน้องน้อยได้เล่นดนตรีเนาะค่ะแล้วก็มีสาวสวยที่ได้ร่ำแบบร่ำสวยมากเลยค่ะพี่น้องจ๊ะได้ร่ำเนาะค่ะคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวัดที่ใดที่หนึ่งทางสปป.ลาวเนาะค่ะเปิ้นก็บ่เคยไปเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะถ้าเกิดผิดพลาดจังใดเปิ้นก็ขอโทษขออภัยไว้นำเนาะค่ะคือผลงานเพลงเนาะค่ะกะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังอย่างเช่นเดิมเช่นเคยเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับทีมงานลูกเคยใส่หม้องเนาะค่ะและแห่งจะได้มาบวกกับฟิชเชอริงคู่กันกับPAP บีบแบมเนาะค่ะคือทั้งบีบแบมเพิ่นก็มีผลงานเพลงที่ดีหลายๆอย่างเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะก็เป็นอีหยังแบบว่าลงโตมากเลยเนาะค่ะทั้งเพลงแรปของบีบแบมแล้วก็เพลงทางของลูกเคยไซมองเนาะค่ะแล้วก็บวกกับดนตรีสมัยเก่าเข้าไปนําเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะเป็นอีหยังที่ว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมทางสปป.ลาวเข้าไปนําเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะเป็นอีหยังแบบว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะคือแบบว่าบ่เฮ็ดให้ FC ผิดหวังเลยเนาะค่ะทางทีมงานลูกเคยไซมองเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะไอ้แบกกือเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะแต่ว่าไอ้แบกกือเพิ่นบ่ได้มาลองนําเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นมาเป็นเหมือนพระเอกรับเชิญหรือเปล่าเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะเพิ่นกลับมาล่ําเนาะค่ะแต่ว่าฉากหลังที่ว่าไอ้แบกกือเพิ่นล่ําที่ว่าเพิ่นยืนอยู่เนาะค่ะเป็นฉากที่สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นฉากน้ําตกสวยงามมากๆเลยเนาะค่ะแต่เพิ่นก็บ่เคยได้ไปเที่ยวทางสปป.ลาวเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะเคยถามไปแต่อันต่อเขตช่องเมฆเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะไทยลาวแค่นั้นล่ะค่ะก็คือบ่ได้เข้าไปเหมือนกับว่าไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่อนุรักษ์ทางสปป.ลาวเลยเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะถ้าเกิดมีโอกาสเนาะค่ะเปิ้นก็อยากจะไปเที่ยวทางสปป.ลาวสักครั้งนึงเนาะค่ะจ้าถ้าเกิดคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะค่ะเปิ้นผิดพลาดประการใดในการรีแอคชั่นเพลงเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะหรือเว้ายั้งผิดไปเข้าใจผิดตรงใดเนาะค่ะกริยามารยาทบ่ดีหม่องใดพี่น้องจ๊ะเปิ้นก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจ้าก่อนจากกันไปเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานลูกเคยไซมองเนาะค่ะกับนักร้องร่วมถึงเปิ้ลคนลูกเนื้อด้วยเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองค่ะเปิ้ลก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะที่ฟังเพลงจนจบกับการรีแอคชั่นของเปิ้ลคนลูกเนื้อเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าใหม่จ้ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า